สวัสดีครับผมเขียวใบท่อมนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดรอบยิงปลานะครับกับธนูตัวนี้นะครับธนูตัวนี้เนี่ยสามารถติดรอบได้หลายแบบด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาลองติดรอบADS นะครับก่อนอื่นแนะนำก่อนนะครับธนูตัวนี้เนี่ยสามารถยิงได้ทั้งลูกเหล็กทั้งลูกดอกนะครับก็ยิงลูกเหล็กก็สามารถติดเนี่ยนะตรงนี้นะครับดึงยิงได้เลยโดยการเอาเรสออกนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับขั้นแรกนะครับรอบอันนี้นะครับรอบของเพจหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตอนส่งเนี่ยจะแยกชิ้นออกจากกันอย่างนี้ไปถึงท่านก็ใส่สายเข้าไปนี้นะครับไม่ต้องกลัวสายพันนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพวกต่างประเทศเขาก็เล่นกันลักษณะอย่างนี้นะครับถุงนี้ไม่ต้องใช้นะครับมีน็อตครับมาให้4ตัวนะครับแล้วตัวเมีย1ตัวนะเราก็มาเริ่มกันเลยนะขอไขควงก่อนติดง่ายนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นธนูเนี่ยนะครับติดกับรอบตัวนี้เราใช้น็อตสั้นได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ตัวเมียด้วยนะฮะใช้น็อตสั้นขัดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันของผมเป็นคนยิงมือขวาไอ้ยิงมือซ้ายนะครับตัวนี้เนี่ยยิงได้ทั้งซ้ายได้ทั้งขวานะครับผมก็วางตัวเรสไว้ด้านนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยของซูเล็งเนี่ยมันจะมีน็อตตัวเมียไว้ให้อยู่แล้วนะครับท่านก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะฮะหันด้านหน้านะครับออกไปด้านนอกนะใส่น็อตเลยน็อตเนี่ยมันจะพอดีกับอุปกรณ์ของธนูอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นเกลียวเดียวกันนะดังนั้นท่านจะขันเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะตัวนี้ก็ขยับนิดนึงอย่าให้สายตีตูดกระบอกใส่สายนะฮะขันให้ตึงครับแค่นี้เองนะใช้ได้แล้วเนี่ยจับตรงนี้ให้ดีนะครับก็คือให้อยู่ในระยะที่ไม่ขวางมือนะครับถ้าวางอย่างนี้สมมุตินะฮะท่านวางอย่างนี้แล้วมันกดมือท่านนะครับท่านก็ขยับขึ้นได้นะครับขยับขึ้นขยับลงได้แต่จริงมันก็โอเคแล้วล่ะผมขยับให้ดูหรือจะใส่ท่าอื่นนี่ก็ได้นะครับนี่นะโอเคละเนี่ยนะครับเวลายิงนะอันนี้เป็นลูกสำหรับยิงปลาเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยมันจะมีอุปกรณ์ให้ผูกสายนะครับอันนี้เป็นหัวสำหรับยิงปลาเนี่ยนะผมจะออกมีแฉกนะครับก็ผูกได้เลยนะเดี๋ยวผูกให้ท่านดูนะฮะดึงสายออกมาผูกเป็นเงื่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับผูกเป็นเงื่อนกระตุกก็ได้แล้วแต่เราจะสะดวกส่วนผมก็ส่วนมากเวลาใช้จริงผมก็ผูกเป็นกระตุกนะครับร้อยนะครับด้านหนึ่งนะครับทะลุวนมาอีกด้านหนึ่งนะครับจะผูกเงื่อนตายก็ได้เงื่อนกระตุกก็ได้ก็แล้วแต่ผู้เล่นจะสะดวกเลยนะครับก็จะอยู่ของมันนะครับสายเนี่ยจะรับแรงได้สูงมากนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะอย่างนอกเนี่ยพวกดูตามคลิปแบบพวกฟลอริดาอะไรเงี้ยมันเล่นยิงจระเข้กันเลยนะครับต้องกลัวนะสายมันจะขยับได้ด้านหลังเนี่ยจะมีตัวเบรกอยู่เนี่ยครับก็อย่างนี้นะลองปล่อยเบาๆนะนะครับก็ไปเลยนะก็จะดึงไปเรื่อยๆนะครับดึงสายเนี่ยออกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวนะอย่างเงี้ยออกหมดนะครับเนี่ยจะออกมามากออกมาน้อยสายไม่มีพันนะครับ
จะออกไปอย่างนี้เลยนะครับออกจนหมดเวลาท่านดึงกลับเห็นนะตรงนี้มีที่แตะอยู่นะครับกดลงมานะครับก็ดึงกลับปล่อยอย่างนี้ก็ฟรีนะครับตัวนี้คือมันจะฟรีเลยนะครับมันไม่มีติดไม่มีขัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันพันกันอยู่นะครับจริงมันไม่พันเพราะมันลงไปเป็นทีละชั้นกันอยู่แล้วนะครับมันก็จะออกไปทั้งชุดเลยนะครับไม่ต้องกลัวกระเด็นเข้าหน้านะครับก็จะติดอยู่ตรงนี้ติดตรงนี้นะครับพลาสติกตัวนี้เป็นตัวเบรกนะปล่อยท่านดูอีกทีนี่ปล่อยลองปล่อยเบาๆนะครับเพราะอยู่ในบ้านปล่อยแรงไม่ได้สายปล่อยได้เลยนะครับจะออกไปเลยนะครับขอโทษด้วยผมใส่ไม่แน่นผมไม่ได้ใช้ดีลีทนะครับตรงนี้ไม่ได้มีดีลีทนะครับลองดึงดูนะปล่อยดูนะจะไปอย่างเงี้ยจะมากจะน้อยนะครับก็จะออกไปอย่างงี้ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในการติดที่จริงแล้วตัวนี้เนี่ยติดรอกได้หลายแบบนะครับติดบนนี้ก็ได้นะเดี๋ยวว่าหลังผมจะติดให้ดูนะครับหรือว่าติดตรงนี้ก็ได้ติดได้หลายอย่างเลยนะครับติดได้หลายจุดเลยพยายามเก็บสายครับพวกนี้เนี่ยตอนฝรั่งมันเล่นกันเนี่ยมันดึงนะครับมันเอามือดึงเลยครับเพราะว่าใช้ตัวปลาใหญ่ดึงปลาอีกตัวใหญ่แต่เราเอามาเล่นนั้นก็ดูดีนะครับตัวนี้แล้วก็มาตรฐานด้วยนะก็วันนี้เอาวิธีตั้งรอกมาให้ดูกันนะครับหลายคนสงสัยว่ามันจะใส่รอกได้ไหมนะครับใส่ยากไหมใส่มาให้ด้วยได้ไหมนะมันใส่ไปใส่ให้ไม่ได้สิครับเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยมันส่งไม่ได้นะครับส่งไม่ได้เพราะว่าขนาดมันใหญ่นะฮะเวลาเก็บนะครับก็มีที่เหน็บอยู่ตรงนี้นะครับผูกปมปลายสายซะหน่อยกันไม่ให้สายมันหลุดลงไปอยู่ในหลอดเก็บสายนะครับผูกปมซะหน่อยแล้วก็เอาเข้าร่องตรงนี้เรียบร้อยแล้วเก็บไว้ตรงนี้จบนะครับตัวนี้ฟรีนะครับหมุนเข้าหมุนออกได้นะตัวนี้เนี่ยหมุนเข้าหมุนออกเนี่ยถ้าหมุนไม่ดีเนี่ยหมุนออกมาทางนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าฟรีแดกนะครับก็คือไม่มีการติดขัดนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการใช้งานนะADS Bow Fishing เลยนะครับตรงตัวเลยนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะมาติดบนนี้ให้ท่านดูนะครับโดยการใช้รอกแบบหยดน้ำนะครับตัวนี้รอกอย่างนี้นะครับแล้วก็คู่กับตัวจับแบบนี้นะครับกับรางแบบเทคติคอนนะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยรางเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะติดให้ดูแล้วก็ติดด้านหน้านี้ได้ด้วยนะด้านหน้านี้ติดง่ายครับเนี่ยติดตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยววันหลังนะวันนี้ก็เอาแบบนี้ก่อนนะครับแบบที่1ก่อนโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ